สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ได้เวลานัดหมายครับทุกวันจันทร์เวลา 15:00 นทางททบ5ครับด้วยรายการเปิดบันทึกตำนานครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปกราบหลวงปู่หลุยธรรมะทโลแห่งวัดลาดบัวขาวเขตประเวศกทมนี่เองครับท่านเป็นพระที่มีความเมตตาโอบอ้อมอารีทุกท่านทุกชั้นทุกวรรณะใครมีทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ในเรื่องใดก็ตามก็จะไปกราบขอพึ่งพาท่านท่านก็ช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์ภัยต่างๆซึ่งหลวงปู่ก็ให้ความเมตตาสงเคราะห์ให้ทุกคนครับตำนานท่านจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามรับชมได้เลยครับบนเส้นทางสายธรรมะของพระเกจิอาจารย์แต่ละท่านที่รายการเปิดบันทึกตำนานของเราได้เคยนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมนั้นสะท้อนให้เห็นภาพแห่งความเพียรพยายามที่พระเกจิอาจารย์ผู้เรืองนามแต่ละท่านได้เพียรพยายามปฏิบัติมาอย่างดีสมกับพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เดินทางมากราบนมัสการท่านกันอย่างไม่ขาดสายสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวคือการเป็นพระสงฆ์ผู้มีความเมตตาสูงมีความสมถะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยน่าเลื่อมใสศรัทธาด้วยวัตรปฏิบัติที่สะอาดหมดจดปราศจากการยึดติดวัตถุใดๆเช่นพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เราจะขอเปิดบันทึกตำนานบารมีของพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองนามและเป็นที่เคารพของสาธุชนทั่วประเทศพระเกจิอาจารย์ผู้นี้ก็คือหลวงปู่หลุยธรรมทโรแห่งวัดลาดบัวขาวเขตประเวศกรุงเทพมหานครหลวงปู่หลุยท่านมีนามเดิมว่าหลุยสีคำท่านเกิดเมื่อวันเสาร์เดือน9แรม3ค่ำปีมะโรงตรงกับวันที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2471ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งกลางดงในเขตตำบลบ้านโคนอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์โยมบิดาของท่านชื่อนายฉายสีคำมีอาชีพทำงานให้การรถไฟในสมัยนั้นเรียกว่ากรมรถไฟโยมแม่ชื่อนางสมฤทธิ์ทั้งสองท่านล้วนสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวลานช้างหลวงปู่หลุยมีพี่น้องรวม6คนด้วยกันชีวิตในวัยเด็กก็คงเหมือนเด็กตามชนบทบ้านนอกทั่วๆไปจะต่างกันตรงที่ว่าครอบครัวของหลวงปู่หลุยนั้นยากจนมากฐานะความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัวจึงลำบากร่อนเร่ไปมาหลายจังหวัดกว่าจะได้มาเข้าเรียนหนังสือชั้นป.1ก็อายุ9ขวบแล้วก่อนที่ครอบครัวของท่านจะย้ายมาทำมาหากินที่จังหวัดสมุทรปราการและที่นี่เองที่ท่านได้เรียนหนังสือจนจบชั้นป.4ที่โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่ออายุได้15ปีเมื่อเรียนจบก็ได้ไปอาศัยอยู่กับป้าซึ่งอยู่ใกล้ๆวัดราชโยธาโดยไปรับจ้างทำนาเวลานั้นเริ่มสนใจเรื่องสรรพวิชาบ้างแล้วด้วยเหตุที่ต้องมีติดตัวไว้บ้างกันคนอื่นมารังแกเอาบังเอิญตอนนั้นได้ไปพบกับสรรพวิชาบางอย่างที่ในฉายผู้เป็นบิดาได้บันทึกเอาไว้เช่นด้านเมตตามหานิยมคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าและคาถา8ทิศเป็นต้นด้วยความที่เป็นคนสนใจในเรื่องชนิดนี้อยู่แล้วจึงได้หัดท่องบนคาถาทุกบทในตำราที่บิดาเขียนไว้จนจำได้ขึ้นใจทุกบททุกตัวอักษรต่อมาหลวงปู่หลุยซึ่งตอนนั้นเป็นหนุ่มวัยรุ่นได้ไปอาศัยอยู่กับผู้เป็นป้าในสวนแถบฝั่งทนและที่นี่เองท่านได้มีโอกาสใช้วิชาที่แอบจำมาจากตำราของบิดาหลายต่อหลายครั้งและทุกครั้งก็จะสำเร็จผลอย่างน่าอัศจรรย์แม้จะไม่ได้รับการถ่ายทอดมาโดยตรงก็ตามแต่เวลาถึงทีขับขันจะใช้ขึ้นมาก็นึกถึงบิดาก่อนทุกครั้งจิตของท่านมั่นคงคาถาที่บริกรรมออกไปจึงสำเร็จผลต่อมาท่านมีโอกาสได้เจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์แช่มพานทองโดยได้เริ่มเรียนวิชารักษาโรคด้วยการใช้น้ำมนต์
ท่านผู้ชมครับเราจะพักชมโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเปิดบันทึกตำนานหลวงปู่หลุยแห่งวัดลาดบัวขาวกันต่อครับสนับสนุนรายการโดยบริษัท 4S Studio จำกัดวงดนตรีคอนเสิร์ตลูกทุ่ง 4S วงดนตรียุ้ยญาติเยอะโทรศัพท์4180942ปู่หลุยท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในสรรพวิชามาตลอดเพราะว่าในขณะนั้นท่านอายุเพียง 17-18 ปีเท่านั้นเองท่านก็ตั้งปณิธานเอาไว้อย่างแรงกล้าแล้วว่าต่อไปในภายภาคหน้าตัวท่านเองจะขอเป็นคลังการศึกษาในด้านสรรพวิชาเพราะเกรงว่าวิชาดีๆที่ท่านศึกษามานั้นจะสูญหายไปนานไปก็จะหาเรียนกันไม่ได้ถ้าหากปล่อยให้เสื่อมสลายหายไปกับกาลเวลาก็น่าเสียดายด้วยเหตุนี้ท่านจึงสนใจสอดแสวงหาความรู้มาโดยตลอดทั้งเวลาเป็นฆราวาสและบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ตามหลวงปู่หลุยดำเนินชีวิตทางโลกจนอายุได้29ปีจึงตัดสินใจบวชที่วัดลาดบัวขาวโดยมีท่านพระครูชิตแห่งวัดสังฆราชาหรือวัดสองลาดกระบังเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับสมญานามว่าธรรมทโรอุปสมบทได้เพียงพรรษาเดียวก็ลาสิกขาบทออกมาเป็นฆราวาสมายึดอาชีพเป็นช่างไม้รับจ้างสร้างบ้านสร้างโรงเรียนไปทั่วแต่น่าแปลกที่ท่านยังรักความเป็นอิสระครองความเป็นโสดอย่างเหนียวแน่นชีวิตของหลวงปู่หลุยดำเนินไปตามอัตภาพจนถึงปีพ.ศ.2513อายุของท่านเวลานั้นก็42ปีวันหนึ่งโยมแม่ของท่านป่วยหนักท่านจึงบอกกับโยมแม่ของท่านว่าท่านจะบวชให้หนึ่งพรรษาต่อมาเมื่อโยมแม่ของท่านสิ้นลมจากไปท่านจึงอุปสมบทให้โยมแม่ตามประเพณีเรียกกันว่าบวชหน้าไฟตั้งใจว่าจะบวชแค่พรรษาเดียวในการบวชครั้งที่สองนี้ได้พระครูชุบแห่งวัดครองเตยในมาเป็นพระอุปัชฌาย์โดยได้รับสมญานามว่าธรรมทโรเหมือนเมื่อบวชครั้งแรกแต่ด้วยเหตุที่ท่านเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆ เจอหนังสืออะไรเป็นต้องหยิบมาอ่านหมดเมื่ออยู่ว่างๆจึงนำเอาตำรับตำรามาเรียนมาอ่านด้วยตนเองแล้วก็ไปสมัครสอบนักธรรมตรีพรรษาแรกก็สอบได้นักธรรมตรีสอบสวดปาติโมกข์ได้ทำให้สนุกกับการเรียนและมีกำลังใจมากขึ้นพรรษาต่อมาท่านก็สอบได้นักธรรมโทได้อีกและด้วยที่เป็นคนที่ทำอะไรจริงจังจึงให้ความเอาใจใส่ในการอ่านตำรับตำราอย่างเต็มที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะสอบเอานักธรรมเอกให้ได้แต่ว่าพรรษาที่3และที่4ยังสอบไม่ได้ต้องลงสนามสอบถึง3ครั้งจึงสอบได้นักธรรมเอกสมความมุ่งหมายผมขอรัตนาหลวงปู่ขอหลวงปู่ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ให้กับท่านผู้ชมรายการที่กำลังชมรายการเปิดพิธีตำนานอยู่เวลานี้ครับเริ่มจากการบวชนะครับตอนหน้าตมากำลังทำงานอยู่เป็นช่างที่วัดนี่แหละมีเขามาขอให้บวชหน้าจบบวชบวชจบแล้วเดี๋ยวก็จะเอามาก็เอาทิ้งอะไรมามาตะโกนผมก็ไปดูอุปธรรมชาพร้อมหมดแล้วก็มาเลยพอบวชเสร็จเรียบร้อยก็มาเดินถือมังหาครูหลวงพ่อท่านอะอาจารย์นงอจีตำรวจหน้าภาพไปแล้วท่านก็เอาไปถือโมกมาให้เดือนได้ยังไม่ทันถึงเดือนเลยหลวงพ่อมันไม่ได้เดือนเลยเอาท่านก่อนมาแล้วสามเดือนขนาดค่อยขึ้นสวดไม่รู้คุณพ่อไม่ไหวหรอกจะให้ได้ฉันก็เอาปฏิโมกข์ไปตั้งหน้าพระอธิษฐาน
50วันฉันก็ขึ้นธรรมาสน์จบปฏิโมกข์เลยปีนั่งก็สอนทำตีได้จบปฏิโมกข์และก็สอบทำตีได้ในปีนั้นจบตำนานที่สองตำนานจบในพรรษานั้นเลยแล้วก็เลยอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งพรรษาสองมาสอบทำโทได้พรรษาสามพรรษาสี่จอมทำเอกตกพรรษาห้าจอมทำเอกได้ก็เลยอยู่กันช่างมาเป็นแบบนี้อ่ะเมื่อปีพ.ศ. 2517หลวงปู่หลุยท่านก็ได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นที่วัดลาดบัวขาวโดยมีท่านเป็นครูสอนเพียงรูปเดียวสอนถึง4วิชาคือพุทธประวัติธรรมวิภาคพระวินัยและกระทู้ธรรมหลวงปู่หลุยท่านเป็นครูสอนและเรียนนักธรรมเอกควบคู่กันไปด้วยจนเมื่อสอบได้นักธรรมเอกแล้วท่านก็ได้รับนิมนต์ให้ทำหน้าที่เป็นครูคุมสอบนักธรรมและปาฏิโมกข์ที่สนามสอบสนามหลวงเป็นเวลาติดต่อกันมานานกว่า20ปีท่านผู้ชมครับประวัติความเป็นมาของหลวงปู่หลุยแห่งวัดลาดบัวขาวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นในช่วงนี้เราพักชมโฆษณากันสักครู่เดียวครับสนับสนุนรายการโดยบริษัท 4S Studio จำกัดวงดนตรีคอนเสิร์ตลูกทุ่ง 4S วงดนตรียุ้ยญาติเยอะโทรศัพท์4180942ปู่หลุยแห่งวัดลาดบัวขาวเขตประเวศกรุงเทพมหานครท่านเป็นพระสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยจิตอันงดงามบริสุทธิ์ได้ปฏิบัติตนเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างแท้จริงผู้ใดมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรหากได้ไปกราบไหว้ขอความช่วยเหลือแล้วเป็นต้องไม่ผิดหวังเพราะว่าหลวงปู่หลุยท่านเป็นพระภิกษุผู้มีบารมีแก่กล้าไม่เพียงแต่วิชาทางแพทย์แผนโบราณที่หลวงปู่หลุยท่านชำนาญมากแล้วในเรื่องของสรรพวิชาท่านยังเชี่ยวชาญเป็นยิ่งนักหลวงปู่หลุยเป็นเพียงพระลูกวัดธรรมดาธรรมดาที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมมีความรู้ความสามารถมากมายทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นภายในวัดนี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายที่มาหาท่านต่างก็มีเหตุแห่งทุกข์ที่แตกต่างกันออกไปบ้างก็ขอให้ท่านลงของให้บ้างด้วยเหตุนี้หากหลวงปู่หลุยท่านไม่ติดกิจนิมนต์แล้วล่ะก็จะเห็นลูกศิษย์ลูกหามารอพบท่านที่กุฏิตลอดเวลาหลวงปู่หลุยท่านเป็นผู้ที่มีวัตรปฏิบัติอย่างเรียบง่ายถึงเวลาฉันภัตตาหารมีปลาร้าเป็นกับข้าวถ้วยเดียวก็พอใจเดินทางไปไหนมาไหนท่านก็พกแค่ข้าวเหนียวปั้นเดียวเท่านั้นเองเวลาจำวัดท่านจะนอนหลับอยู่ในที่แคบๆบนเสื่อผืนเล็กๆทั้งที่กุฏิของท่านดูจะกว้างขวางไม่ใช่น้อยแต่หลวงปู่หลุยท่านบอกว่าท่านชอบของท่านแบบนั้นเคยมีลูกศิษย์เอาฟูกมาถวายหลวงปู่หลุยก็ไม่เอาท่านบอกว่านอนบนฟูกแล้วนอนไม่หลับหลวงปู่เป็นพระสงฆ์ที่มีจิตใจดีไม่ถือเนื้อถือตัวพูดคุยสนุกให้ความเป็นกันเองผู้ใดได้สนทนาด้วยจะรู้สึกเบิกบานอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องความมีเมตตาของหลวงปู่นั้น
ป็นที่เรื่องลือไปทั่วหลวงปู่หลุยธรรมัทโรนั้นนับได้ว่าท่านเป็นผู้ทรงศีลที่เปี่ยมไปด้วยทานบารมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในฐานะผู้สืบทอดพระศาสนาเป็นภิกษุผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคปัจจุบันที่หาได้ยากท่านหนึ่งอันสมควรแก่การกราบไหว้บูชาอย่างแท้จริงและณโอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานร่วมกันรับพรอันประเสริฐจากหลวงปู่หลุยธรรมัทโรแห่งวัดลาดบัวขาวเขตประเวศกรุงเทพมหานครพร้อมกันณบัดนี้อายุโทธรรมโททีโรวันณโทปฏิภาณโทสุขัสสะทาตาเมธาวีสุขังสงอาทิกัจจตุอายุงทัตตวาพระลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโททีคายุวัสวะโหติวัฏฐะวัฏฐุปปัจจตุติขอให้ญาติโยมผู้ที่กำลังฟังกำลังชมอยู่จงมีอายุมีวันนะมีพละมีสติปัญญารักษาตัวก็สำคัญขอให้อยู่ในศีลในธรรมแล้วผู้นั้นก็จะเจริญไม่ตกต่ำขอเจริญพรทุกๆคนนะครับท่านผู้ชมครับนั่นคือพรอันประเสริฐจากหลวงปู่หลุยธรรมัทโรแห่งวัดลาดบัวขาวเขตประเวศกทมครับเป็นพรอันประเสริฐเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานอยู่ในขณะนี้ทุกท่านครับท่านผู้ชมครับรายการเปิดบันทึกตำนานของเราท่านผู้ชมจะติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์เวลา15นาฬิกาทางททบ5ครับวันนี้ผมวิชิตปิยะกุลวัฒน์และทีมงานขอจากกันแล้วครับสวัสดีครับนะวะโลเตโธนะราโตธัมมะสีโลเตสังฆะวะโลเตโธนะราโตธัมมะมุตโมตุสะปาลันยุเปโธเทวะอัคคะวะตาสัพพะโตชานะมามิหังชัยยะสุขาชนะสวัสดิหันโตสัพพะทาเจติพระวันตุเตนะมะกุตวะพุทธานะหาชัยยะชัยยะชัยยะปฏิจิตโตพระวันตุเตอะระมีโชคมีชัยชนะ